ค่ะเมื่อเราเรียนรู้ว่าคุณค่าหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนรู้ว่าหนังสือที่ดีที่เหมาะสมกับเด็กเป็นอย่างไรนั้นสำหรับครั้งนี้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนของวิธีการเขียนเรื่องสำหรับเด็กซึ่งเราก็ได้เรียนมาทั้งหมดแต่ว่าเราจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนึงค่ะว่าเราจะสามารถผลิตวรรณกรรมที่ดีหรือหนังสือที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรเรามาดูวิธีการเขียนเรื่องสำหรับเด็กกันนะคะว่าเราจะสามารถผลิตหนังสือหรือเขียนเรื่องที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรเพราะว่าหนังสือที่ดีคือการนำเสนอเรื่องที่ดีให้กับเด็กค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กเช่นหนังสือสำหรับเด็กก็จะมีอยู่อย่างหลายระดับนะคะก็จะแบ่งตามเกณฑ์อายุหรือระดับชั้นเรียนแล้วก็มีหลากหลายประเภทแต่ละระดับนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันทั้งหนังสือที่เป็นสารคดีที่มีความรู้อยู่ทั่วไปนะคะหนังสือแบบเรียนหนังสือบันเทิงคดีได้แก่หนังสือที่ก่อให้เกิดความรู้ความเพลิดหนังสือที่เน้นมุ่งเน้นให้ความเพลิดเพลินให้กับเด็กมากกว่าความรู้นะคะก็จะเป็นทั้งในส่วนของร้อยแก้วร้อยกองหนังสือตลกหนังสือการ์ตูนนะคะหนังสือแปลแล้วก็หนังสือภาพเป็นต้นค่ะวิธีการเขียนหนังสือสำหรับเด็กนะคะขั้นตอนแรกนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้เขียนเราจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่ดีก่อนว่าหนังสือที่ดีเป็นแบบไหนนะคะโดยที่เราจะดูหนังสือที่ดีจากหนังสือเด็กแบบดีที่ได้รับรางวัลหรือหนังสือเด็กที่ชนะการประกวดต่างๆซึ่งในแต่ละบทนะคะก็ได้ให้ดูตัวอย่างแล้วว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลมีลักษณะแบบไหนมีการนำเสนอเรื่องราวแบบใดทำไมถึงได้รับรางวัลนะคะหนังสือที่นักเขียนและนักวาดภาพประกอบนะคะสำหรับเด็กมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีผลงานที่ดีเด่นนะคะในส่วนของตำราเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็หนังสือควรศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำหนังสือสำหรับเด็กนะคะศึกษาว่าวิทยากรท่านนั้นแนะนำเทคนิควิธีการอย่างไรแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่ดีนั่นก็คือการเรียนวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะการทำหนังสือสำหรับเด็กรวมถึงการอบรมหรือสัมมนาอย่างการเรียนในรายวิชานี้ก็จะช่วยให้เรารู้เทคนิควิธีการว่าเราจะมีวิธีการผลิตหนังสือที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรค่ะ2นะคะกำหนดแกนหรือแก่นของเรื่องเมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเขียนหนังสือ1เล่มเราจะต้องมีแก่นสำคัญหรือแก่นเรื่องว่าเราจะเขียนเรื่องนั้นเรื่องอะไรจะนำเสนอให้กับเด็กวัยไหนนะคะก็จะได้วางโครงเรื่องของเรื่องนั้นๆได้ถูกต้องค่ะเมื่อได้แก่นเรื่องแล้วก็นำไปสู่ในส่วนที่3นั่นก็คือการเขียนโครงเรื่องหรือเรื่องย่อนะคะสำหรับหนังสือนวนิยายนิทานสารคดีและเรื่องอื่นๆค่ะเมื่อได้คงเรื่องหรือเรื่องย่อแล้วนะคะก็นำไปสู่ในส่วนที่4นั่นก็คือการเขียนบทสคริปต์นะคะบอกขั้นตอนของเนื้อเรื่องเนื้อหาว่าเราจะเขียนอะไรก่อนหลังนะคะจะมีเรื่องราวแบบไหนนะคะตั้งแต่หน้าปกจนไปถึงหน้าสุดท้ายนะคะเขียนซึ่งเราจะสามารถเขียนได้2วิธีนั่นก็คือเขียนคำอธิบายนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายภาพและคำอธิบายในแต่ละหน้าโดยที่ยังไม่ต้องมีวาดภาพนะคะหรือเราจะวาดภาพแล้วก็อธิบายภาพในแต่ละหน้าไปด้วยค่ะ5นะคะการทำรูปเล่มจำลองขนาดไม่จำเป็นต้องเท่าของจริงนะคะเป็นการจำลองภาพและคำอธิบายตามบทสคริปต์ในทุกๆหน้าแล้วก็ดูว่าเนื้อเรื่องมีความสอดคล้องกันหรือไม่การจัดวางในแต่ละหน้ามีความเหมาะสมหรือไม่นะคะตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายโดยการจำลองว่าหนังสือเล่มนี้เมื่อออกมาเป็นรูปเล่มจริงๆแล้วจะมีขนาดแบบไหนเท่าไหนมากไปน้อยไปหรือเล่มใหญ่เกินไปหรือเล่มเล็กเกินไปเหมาะสมกับเด็กวัยตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่นะคะต่อไปนะคะไปสู่การทำรูปเล่มจริงสำหรับเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเราจำลองแล้วจำลองว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับตามที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้แล้วนำไปสู่การทำรูปเล่มจริงค่ะซึ่งการทำรูปเล่มจริงก็จะแบ่งได้2ลักษณะนั่นก็คือ2แบบนะคะนั่นก็คือแบบแนวตั้งแบบแนวตั้งตามที่เราเห็นนะคะลักษณะอาจจะเป็นทั้งแบบ A4 แนวตั้งนะคะแล้วก็แบบแนวนอนมีการจัดวางภาพและคำบรรยายให้ตรงกับรูปแบบการจะแบบที่เราจำลองไว้นะคะแล้วก็มีการจัดภาพคำบรรยายให้เหมาะสมแล้วก็สมดุลซึ่ง
เหมาะสมสมดุลทั้งตัวอักษรแล้วก็ภาพในแต่ละหน้านะคะมีการเว้นว่างเพื่อให้เด็กได้พักสายตาด้วยนะคะไม่ทำให้เรื่องนั้นน่าเบื่อจนเกินไปดังนั้นเมื่อนำไปสู่เล่มจริงแล้วก่อนที่เราจะเป็นเล่มจริงนั้นเล่มจำลองที่เราวางไว้เราคิดว่ามีความเหมาะสมมีที่พักสายตาให้กับเด็กนะคะมีช่วงเวลาให้เด็กได้มีช่องว่างหรือช่วงเวลาที่ให้เด็กได้พักสายตานั้นก็จะนำไปสู่การทำที่ผลิตเป็นเล่มจริงเมื่อนำไปสู่การเป็นเล่มจริงแล้วเราต้องเลือกว่าไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนั้นเหมาะสมกับเด็กหรือไม่ถ้าเป็นแนวตั้งสูงเกินไปหรือเปล่านะคะหรือถ้าเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนที่ยาวเกินไปหรือเปล่าเหมาะกับเด็กไหมขนาดพอเหมาะที่ขนาดพอเหมาะกับมือของเด็กหรือไม่นะคะและนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเย็บเล่มโดยโรงพิมพ์หรือเย็บเอาเองซึ่งส่วนนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงว่ากระดาษที่เราใช้เป็นอย่างไรถ้าเล่มที่เราผลิตนะคะเราไม่สามารถเย็บเองได้ด้วยมือเราก็ต้องส่งเข้าโรงพิมพ์การส่งเข้าโรงพิมพ์นั้นก็หมายความว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้กระดาษรูปแบบไหนที่เหมาะสมกับเด็กนะคะหรือใช้รูปแบบไหนที่น่าสนใจที่จะทำให้เด็กเข้าใจได้ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อถึงขั้นตอนเย็บเล่มส่งโรงพิมพ์หรือเย็บเล่มด้วยตนเองนั่นก็คือเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะดังนั้นในส่วนของการจำลองภาพหรือการจัดทำให้เป็นรูปเล่มจริงเราจะต้องดูให้ดีพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าหนังสือเล่มนั้นเหมาะสมแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินไปก็จะทำให้หนังสือเล่มนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตก็รู้สึกว่าแพงเกินไปไม่เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเด็กเมื่อนำไปจำหน่ายก็จะมีราคาที่สูงเด็กก็จะผู้ปกครองของเด็กก็จะไม่เลือกหนังสือเล่มที่เราผลิตออกไปเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหรือมีราคาค่อนข้างสูงนะคะการจัดทำวรรณกรรมสำหรับเด็กนั้นนะคะผู้เขียนควรมีหลักในการจัดทำตามแนวลักษณะวรรณกรรมที่ดีอย่างที่เราได้เรียนไปในตอนแรกนะคะว่าวรรณกรรมที่ดีนั้นเป็นอย่างไรในฐานะที่เราจะจัดทำวรรณกรรมสำหรับเด็กเราก็ต้องมีหลักในการจัดทำตามแนวลักษณะหนังสือที่ดีหลักสำคัญก็คือผู้เขียนหรือผู้จัดทำและก็ผู้วาดภาพประกอบจะต้องเป็นคนที่รักเด็กค่ะเพราะว่าแล้วก็ต้องเป็นคนที่ช่างจดจำนะคะเนื้อเรื่องจากประสบการณ์ของตนเองนะคะว่าเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กนั้นเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราสนใจอะไรนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจเด็กได้มากยิ่งขึ้นนะคะผู้ที่สามารถเขียนวรรณกรรมได้ดีเขียนวรรณกรรมสำหรับได้ดีอาจจะเป็นคุณครูบรรณารักษ์หรือผู้ที่คลุกคลีอยู่กับเด็กๆนะคะแต่ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเพิ่งผ่านการเป็นเด็กมานะคะแล้วก็จะรู้แล้วก็เข้าใจเด็กในวัยในแต่ละวัยว่าเมื่อตอนที่เราอายุ5ขวบเราชอบอะไรตอนที่เราอายุ10ขวบเราชอบอะไรเราก็จะมีความชอบแตกต่างกันไปเราอาจจะนำความรู้และประสบการณ์ตรงนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานเขียนของเราได้นะคะแล้วก็จะสามารถผลิตวรรณกรรมที่ดีที่เหมาะสมให้กับเด็กในรุ่นใหม่ๆได้ค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กก็จะมีทั้งที่เป็นสารคดีและก็บันเทิงคดีนะคะการเขียนสารคดีสำหรับเด็กนั้นผู้เขียนจะต้องค้นคว้าข้อมูลนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วจะต้องมีแก่นหรือแกนของเรื่องนะคะและจะต้องทำเนื้อเรื่องหรือทำเรื่องย่อนะคะให้เหมาะสมนะคะการเขียนหนังสือสารคดีไม่ควรใช้คำศัพท์ที่สูงหรือคำศัพท์ที่ยากเกินจนเกินไปควรเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะกับเด็กนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นหนังสือประเภทให้ความรู้ใช่ไหมคะการให้ความรู้ถ้าเราเลือกใช้คำศัพท์ที่ยากจนเกินไปเด็กก็จะคิดว่าหนังสือเล่มนี้อ่านยากไม่น่าสนใจดังนั้นถ้าเราจะต้องผลิตสารคดีสำหรับเด็กนั้นเราจะต้องมีการเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมให้กับเด็กให้ได้นะคะที่สำคัญนะคะควรมีอภิธานศัพท์นะคะสำหรับหนังสือที่มีคำศัพท์จำนวนมากนะคะเด็กก็จะได้อ่านเข้าใจได้ว่าคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดจากพจนานุกรมแต่สามารถดูจากอภิธานศัพท์ที่เราเตรียมไว้ให้กับเด็กได้นะคะควรมีดัชนีอยู่ท้ายเล่มทุกเล่มนะคะเพื่อให้เด็กนะคะอ่านได้อย่างสะดวกสบายนะคะภาพต่างๆต้องมีความชัดเจนตัวอักษรชัดเจนถ้าเป็นการทดลองควรมีภาพที่แสดงขั้นตอนให้เข้าใจง่าย
เนื่องจากเป็นหนังสือที่เป็นสารคดีภาพประกอบส่วนใหญ่แล้วควรเป็นภาพจริงนะคะอาจจะเป็นภาพถ่ายที่มีการนำมาประกอบเรื่องราวเพราะว่าบางครั้งถ้าเป็นหนังสือที่เป็นประเภทเรื่องของการทดลองเด็กอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่การนำเสนอภาพถ่ายที่ให้เห็นภาพชัดเจนก็จะช่วยทำให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของหนังสือบันเทิงคดีนะคะถ้าเป็นในส่วนของหนังสือบันเทิงคดีนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าบันเทิงนั่นก็คือการให้ความเพลิดเพลินควรเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความตายสิ่งที่ทารุณความโหดร้ายความรุนแรงนะคะซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่นับว่าบั่นทอนจิตใจของผู้อ่านอย่างแน่นอนค่ะเราควรเลือกเนื้อหาสาระที่ดีนะคะมีความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินให้กับเด็กนะคะเพื่อให้เด็กมีแนวคิดแล้วก็มีแกนหรือแก่นเรื่องที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มุ่งสอนเด็กในทางอ้อมเพราะหนังสือบันเทิงคดีเราจะมุ่งเน้นความเพลิดเพลินแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่เราจะสอนเด็กในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะขั้นตอนของการทำหนังสือสำหรับเด็กจะต้องกำหนดแกนของเรื่องค่ะเขียนโครงเรื่องทำเนื้อเรื่องย่อทำบทสคริปต์นะคะทำรูปเล่มจำลองทำรูปเล่มจริงแล้วก็เย็บเล่มนะคะการจัดทำวีดิทัศน์การจัดรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กควรสั้นและแบ่งเป็นตอนๆเพื่อดึงดูดความสนใจในตัวหุ่นหรือตัวละครที่เราผลิตขึ้นนะคะแล้วก็พิธีกรจะต้องทำให้เด็กสนใจมากกว่าคนธรรมดาเราจะเห็นว่าเมื่อเรานำเสนอหนังสือที่เป็นในรูปเล่มนะคะอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการจัดทำในรูปแบบของวีดิทัศน์นะคะประกอบกับตัวหนังสือหรือการจัดรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กนะคะควรเข้าใจว่าเด็กเล็กๆก็อาจจะสมาธิสั้นหรือสนใจข้อมูลนั้นน้อยการจัดทำเป็นโทรทัศน์หรือวิดีโอนะคะก็จะเลือกใช้ตอนสั้นๆนะคะแล้วก็แบ่งเป็นตอนเพื่อดึงดูดความสนใจของตัวละครและทำให้เด็กสนใจที่จะติดตามเรื่องต่อไปค่ะสื่อวิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์นะคะก็จะมีอิทธิพลต่อเด็กในยุคใหม่ค่อนข้างมากนะคะในเจเนเรชันใหม่นี้เราจะพบว่าเด็กสนใจสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะมากกว่าตัวเล่มหนังสือดังนั้นในฐานะที่เราผลิตออกมาแล้วเป็นเล่มเราสามารถนำสิ่งที่เราผลิตเป็นเล่มไปใส่ในสื่อวีดิทัศน์หรือรายการโทรทัศน์ได้นะคะเพราะว่าเด็กจะเชื่อฟังคนที่ตนเองชื่นชอบค่ะดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงเมื่อได้เห็นภาพจากจอทีวีนะคะก็จะทำให้เด็กสนใจติดตามตัวละครนั้นๆหรือพิธีกรคนนั้นดังนั้นการสอนให้เด็กเป็นคนดีของสังคมแล้วก็มีความรู้จึงควรมีการสอดแทรกสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เข้าร่วมอาจจะเป็นการถามตอบโดยที่ให้เด็กอยู่นอกจอทีวีก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะคะการจัดทำหนังสือในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เด็กสนใจตลอดจนการรวบรวมการจัดทำวัสดุการอ่านสำหรับเด็กจากวารสารนิตยสารและหนังสือต่างๆนักเขียนก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกันไม่ว่าเราจะผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กในสื่อไหนๆนะคะสิ่งสำคัญนั่นก็คือเราต้องคำนึงว่าเด็กจะสนใจเด็กจะเกิดประโยชน์ต่อเรื่องราวที่เราเขียนขึ้นหรือไม่นะคะเพื่อให้การผลิตของเรานั้นสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ถูกใจกับเด็กด้วยค่ะ